่าวออกวันแรกเนี่ยคือวันจันทร์ที่20เนี่ยเราตกใจมากใช่ไหมลงนามปลายสัปดาห์คือวันที่16แล้วอยู่ๆข้ามแค่เสาร์อาทิตย์เดียวอ่ะมากลายเป็นว่าเฮ้ยคนถือหัวเว่ยเดี๋ยวหัวเว่ยจะกลายเป็นสากกระเบือใช้ไม่ได้แล้วนะคือมันสืบเนื่องจากการที่โดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นมีสหรัฐเนี่ยซึ่งขายหาเสียงไว้ด้วยคำว่า make America great again ใช่ไหมอเมริกาต้องกลับมาแบบยิ่งใหญ่อเมริกา first นะก็เป็นสิ่งที่เขาไปลงนามเป็นก็เรียกว่าคำสั่งฉุกเฉินนะครับว่าด้วยการไม่ติดต่อการค้ากับบริษัทต่างชาติที่เป็นภัยต่อความมั่นคงเขาไม่ได้พูดชี้ชัดมาว่าเป็นหัวเว่ยแต่หัวเว่ยติดอยู่ในแบล็คลิสต์อันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยบริษัทอเมริกันด้วยกันอย่าง Google ก็จำเป็นที่จะต้องตัดความสัมพันธ์บอกเดี๋ยวใจเย็น 1. หัวเว่ยเป็นสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android Android เป็นเจตจำนงเสรีที่มาตั้งแต่ต้นความหมายคือว่า Google เนี่ยพัฒนา Android ขึ้นมาไม่ได้ทำจากศูนย์แต่พัฒนามาจากฐานรากความเป็น open source ก็คือระบบปฏิบัติการเปิดเสรีให้ใครก็ได้เอา source code เอา coding เนี่ยเอามาโมต่อปรับปรุงต่อ modify ให้มันดีขึ้นและเขาก็ทำให้ Android แข็งแรงขึ้นอย่างมากจนทำให้ทุกแบรนด์ในโลกนี้สามารถจะหยิบ Android ไปใช้ได้และใครก็ตามที่ทำให้ Android ดีขึ้นมันก็เหมือนเป็นเจตจำนงเสรีเดียวกันต้องใช้ได้ฉะนั้นแม้หัวเว่ยจะถูกตัดฉับความสัมพันธ์นะครับไม่สามารถจะทำการค้า Google ได้ก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้ Android ได้ต่อไปแล้วไอ้ Google Service ล่ะคืออะไรเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะว่ามือถือทุกรุ่นที่ยี่ห้อมันมีหมดนะ Google Service ก็คือบริการของ Google ที่เป็นไลเซนส์ Googleนะครับปัจจุบันมือถือ Android 90 กว่า%ทั้งโลกเนี่ยมี Google Service หมดแต่ Google Service ไม่เข้าไปในจีนคือ Huawei ในจีน Oppo ในจีนหรือมือถือจีนน่ะก็จะไม่ต้องมี Google Service ฉะนั้นในมุมมองนี้เนี่ย Google Service ที่มันจะเป็นซอฟต์แวร์ของ Google จึงถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับการตั้งคำถามว่ามันจะได้ใช้ต่อไปหรือไม่ Google ก็ออกทวีตมาผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการบน Twitter ที่ใช้ชื่อว่า Android นะครับอันนี้ก็เขียนชัดเจนแล้วว่าเป็น statement ว่าexisting model ก็คือโมเดลของ Huawei ที่เป็นปัจจุบันย้อนถอยหลังกลับไปทุกรุ่นนะจะสามารถอัปเดตบริการ Google Service ได้นะครับก็คืออัปเดตความปลอดภัย security patch ความสามารถใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยทำได้อัปเดตได้ส่วนจะอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดคือพา Android เดิมไปสู่ Android ใหม่เรียกว่า Android Q เนี่ยมันต่อคิวจะออกอยู่ได้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับกรอบการเจรจา90วันซึ่งกระทรวงพาณิชย์สหรัฐยอมที่จะใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยให้หัวเว่ยกับ Google คุยกันโลกมันเปลี่ยนขั้วเรื่องของเทคโนโลยีเศรษฐกิจเนี่ยสหรัฐเนี่ยเอาจริงๆก็ยังเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีที่สุดอยู่หรือรวมไปถึงเรื่องความมั่งคั่งความเป็นชาติมหาอำนาจฝั่งจีนความเป็นเทคโนโลยีเริ่มดึงความสำคัญออกจากซิลิคอนวัลลีย์ซึ่งเป็นมหานครโลกไอทีมองจีนวันนี้ต้องมองจีนปัจจุบันไม่ใช่มองจีนที่เคยเป็นก็ต้องเจรจาให้จบนะฮะก็คือในกรอบ90วันนี้มันเป็นเรื่องอนาคตทั้งสิ้นวันนี้สบายใจไปเปราะก็คือหัวเว่ยที่ถืออยู่แล้วรวมถึงเครื่องที่มันยังอยู่ในสต็อกนะอันนี้อีจันเนี่ยเป็นสื่อที่เรียกว่าทุกคนทั้งประเทศดูเยอะผมต้องบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มีของอยู่ในตู้มือถือตัวเองอ่ะคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาการันตีผ่านถ้อยแถลงของเขาแล้วแม้จะสั้นก็ตามแต่พูดแล้วว่าเครื่องที่เป็น existing model ที่ออกมาแล้ว P30 P30 Pro P20 หรือ Mate 20 Mate 10ถอยไปเรื่อยหรือแม้กระทั่ง Honor ที่เป็นมือถือราคาถูกกว่าในซับแบรนด์ของเขาเนี่ยยังไงก็จะได้รับการคุ้มครองนะ Google ก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เขาก็ทำให้เห็นเลย Huawei Y9 ก็อัปเกรดได้ใช่ไหมไม่ได้ติดปัญหาเรื่องอะไรเพราะว่าอะไรก็ตามที่เซ็นไปแล้วทำสัญญาไปแล้วกฎหมายเนี่ยพอออกเนี่ยมันมีผลไปข้างหน้ามันไม่มีผลย้อนหลังกฎหมายที่ไหนในโลกก็เป็นแบบนั้นฉะนั้นแม้ทรัมป์จะบอกนี่คำสั่งฉุกเฉินแต่รุ่นที่ตกลงไปแล้วมันต้องได้
ก็นี่ก็คือต้องรอกรอบ90วันไงคือตัวแทนจำหน่ายเขาพูดว่ารุ่นเดือนหน้ามันเป็น Google Verify เรียบร้อยแล้วก็ยังคงได้แต่หลังจากมิถุนาไปแล้วอันนี้ต้องรอกรอบ90วันว่าเจรจายังไงซึ่งผมก็มีความเข้าใจว่าน่าจะเร็วกว่าด้วยซ้ำก็คงจะมีคำตอบออกมาเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์เขาก็ผ่อนปรนลงนิดนึงก็คงจะรับอีเมลมาเป็นจำนวนมหาศาลที่คนส่งตรงเข้ามาหามิสเตอร์ประธานว่าเฮ้ยอยู่คอนซีเดอร์ใหม่เขาก็เลยผ่อนปรนลงแต่ว่าถามว่ามันจะเลิกกดได้ไหมในเชิงความเป็นผู้นำก็บอกกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำก็คงต้องหาช่องในการที่จะหาทางออกให้มันเกิดขึ้นได้ดีกับผู้ใช้เพราะว่าผู้ใช้หัวเว่ยไม่น้อยแล้วนะครับคือในเชิงการขายแบบ global มันก็เป็นหลายร้อยล้านเครื่องแล้วแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยยอดขายก็เพิ่งขึ้นอันดับหนึ่งเมื่อไตรมาสที่แล้วก็แปลว่าขายแซงซัมซุงไปแล้วอ่ะคนก็เลยค่อนข้างจะตื่นเต้นกับข่าวนี้มากเพราะว่าผลที่มันจะตกกระทบอ่ะมันจะเกิดขึ้นกับจำนวนมากเพราะว่าเราต่างมาด้วยคุณภาพกล้องไลก้าใช่ไหมถามว่าสงครามเนี่ยทำไปเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องหาผู้ชนะได้แต่ว่าในสงครามเนี่ยมันมีตั้งแต่คำว่าความสูญเสียมันมีความยืดเยื้อยาวนานนะและมันไม่น่าจะจบง่ายหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าเทรดวอร์แปลงมาเป็นคำว่าเทควอร์บางคนใช้คำว่านี่แหละโควอร์สงครามเย็นใช่ไหมเพราะว่าอะไรคุณกีดกันทางการค้าคุณต่อสู้คุณขับเคี่ยวกันถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์นะฟังเสียงของการทัดทานทางภาคธุรกิจแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ได้เอาใจอเมริกันชนฝั่งชาตินิยมนักนะครับก็น่าจะทำให้เรื่องนี้จบได้ง่ายเพราะว่ากุญแจสำคัญมันคือตัวเขานั่นแหละถ้าหัวเว่ยสามารถจะสร้างความชอบธรรมให้กับแบรนด์ตัวเองที่ถูกกล่าวหามาโดยตลอดว่าสอดแนมโดยการเปิดแล็บทั้งหมดเอาเสามาตั้งเอามือถือมาเอาทุกอย่างให้เอนจิเนียร์ทั้งโลกซึ่งอาจจะใช้ภูมิภาคยุโรปเป็นตัวกลางก็ได้ย้ำให้เต็มที่แล้วตอบมาเลยว่ามีแบ็กดอร์หรือไม่นะแบ็กดอร์แปลว่าประตูหลังแต่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องทางเพศนะเอาเป็นว่ามันคือส่วนที่มันจะย้อนกลับไปเพื่อจะนำไปสู่ไอ้เรื่องราวที่ไม่ชอบธรรมเนี่ยถ้าคุณเคลียร์ตัวเองได้นะก็จบเอาจริงเราก็ควรจะคิดถึง worst case ใช่ไหมถ้าแบบแย่สุดเจรจาไม่จบไม่ผ่านทรัมป์บอกพอเลิกหัวเว่ยไม่น่าจะเลิกผลิตมือถือเป็นไปไม่ได้นะยังไงเขาต้องผลิตมือถือต่อไปเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นคำว่า OS ใหม่หงเหมิงจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อการพัฒนาหงเหมิงมีอยู่จริงผมตรวจสอบข่าวระดับที่เชื่อถือได้ทำมาตั้งแต่ปี2012ริชาร์ดหยู CEO หัวเว่ยโมบายเคยแพลมด้วยซ้ำว่าถ้าไม่จำเป็นไม่เอาออกมาใช้ใช่ไหมก็แปลว่ามีอยู่จริงแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำเสร็จแล้วแต่การจะออกหงเหมิงและจะมาเป็นทางเลือกที่3แทบจะหมดทางที่จะไปได้ในอนาคตการจะรู้อนาคตเราต้องศึกษาอดีตโนเกียเคยทำซิมเบียนโอ้ยรักมากซิมเบียนใช่ไหมรักจนแหลกสลายร่างแตกไปเลยมีโกของโนเกียมีโกก็โอเคบายบายWindows Phone โอ้โหอันนี้พูดแบบขอโทษนะผีเน่ากับลงผูเลยMicrosoft ทำ Windows Phone ไม่เกิดโนเกียกำลังแย่เอามารวมตัวกันในจังหวะนั้นยิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นเนี่ยโลกได้พรูฟแล้วว่าทางเลือกที่3ไม่มี Samsung ตอนช่วงขายดีที่สุดเอาไทเซนออกมาเอาบาดาออกมาก่อนหน้าออกมาได้4รุ่นเองไทเซนทุกวันนี้อยู่ในนาฬิกากับอยู่ในกล้องก็แปลว่าโลกไม่ได้ตอบรับทางเลือกที่3เพราะทุกวันนี้เราชัดเจนทั้ง iOS และ Androidหรือ iOS หรือ Android มันคือ2ขั้วฉะนั้นหัวเว่ยควรจะอยู่ใน Android เดิมนี่แหละเพียงแต่เป็น Android ที่มีสิ่งแวดล้อมของตัวเองเขาเรียกว่า Ecosystem แปลไทยว่าระบบนิเวศก็คือมือถือเนี่ยเปิดมาปั๊บเนี่ยนะถ้าเป็นทั่วไปก็มีเขาเรียกอะไรนะ Play Store ใช่ไหมอันนี้ก็ตัด Play Store ออกกลายเป็น App Gallery ไอ้ App Gallery เนี่ยจริงๆมันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะมันเป็นทางเลือกมานานแล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่ถ้านอกอยู่นอกเมืองจีนไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะแอปแกลเลอรี่เนี่ยสมมติเราพิมพ์เข้าไปแอปแกลเลอรี่เนี่ยเราจะเจอแอปจำนวนหนึ่งที่อย
ู่ในนี้แล้วพร้อมดาวน์โหลดนะก็ดาวน์โหลดฟรีเหมือนกันก็อาจจะมีเสียตังค์บ้างก็เหมือนกับ Android Play Store ทั่วไปเพียงแต่ว่ามันมีแอปในปัจจุบันเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นจากตลาด Play Store ที่สามารถอยู่ในแอป Gallery สิ่งแวดล้อมของ Huawei ได้ Huawei ต้องใช้เวลานี้แหละในการที่จะล็อบบี้นักพัฒนาและบอกเฮ้ยมาอยู่ในเราด้วยเพื่อที่จะเป็น Android ต่อไปในแบบฉบับของ Huawei ซึ่งอันนี้น่ากลัวนะถ้าเขาทำสำเร็จถ้าเขาทำสิ่งแวดล้อมตัวเองสำเร็จเมื่อไหร่แล้วเลิกพึ่งพิง Google ได้อันเนี้ยอเมริกาอาจจะเจ็บหนักอาจจะกลายเป็น Apple 2ในซีกโลกตะวันออกเลย